ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แดนนี่คิทเช่นมาเฟียขอออกนอกครัวสักวันหนึ่งนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมงานมอเตอร์โชว์นะครับของโชว์รูมซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านอาหารที่ผมทำอยู่นะครับแล้วก็เจ้าของโชว์รูมเป็นคนหนุ่มไฟแรงอายุน่าจะประมาณ26-27ปีนะครับซึ่งเขาเป็นลูกค้าประจำของร้านที่ผมทำอยู่นะครับเขาเชิญผมไปชมมอเตอร์โชว์ครับโชว์รูมของเขา Luxury Car Sport Car มีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับแต่ส่วนใหญ่จะขายซูเปอร์คาร์ลัมโบกินี่เฟอร์รารี่เบนเล่พอร์ชแอนด์Mercedes Benz so today ขอออกนอกครัวสักวันหนึ่งไปชมมอเตอร์โชว์นะครับครับตามผมมาเลยครับครับก็เดินข้ามฝั่งไปก็ถึงแล้วนะครับสำหรับงานโชว์รถในวันนี้นะครับตอนเช้างานเริ่มประมาณ9โมงเช้านะครับแต่ผมได้มีโอกาสแวะไปแป๊บนึงตอนประมาณสัก10โมงครึ่งนะครับแต่ก็ต้องกลับมาที่ร้านเพื่อจะมาเซตร้านนะครับตอนนี้มีโอกาสก็กลับมาแต่ว่าเผอิญฝนตกพอดีก็ไม่ทราบว่าอีเวนต์ข้างนอกยังจะมีอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องลองไปดูกันนะครับก็โชว์รูมนี้ข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะครับก็เป็นที่โล่งแจ้งนะครับสำหรับโชว์รถนะครับก็ข้ามถนนไปแล้วก็จริงๆนะครับก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับครับมาถึงเริ่มด้วยคันนี้นะครับเป็น Lamborghini นะครับ Aventador 2014นะครับราคาอยู่ที่ 354,950 US ดอลลาร์นะครับก็หรือประมาณ11ล้านกว่าบาทนะครับถ้าเป็นเทียบเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับก็สวยสดงดงามเลยนะครับเป็น LP 400นะครับดูนะครับมีสปอยเลอร์สมกับที่เป็นซุปเปอร์คาร์จริงๆนะครับสวยมากครับสำหรับคันต่อมานะครับเป็น SUV ของ Lamborghini นะครับ Urus นะครับ2019คันนี้นะครับแบรดก็ได้มีโอกาสไปทดสอบที่อิตาลีด้วยนะครับเขาได้ลงใน IG ของเขานะครับแล้วก็ได้นำเข้ารถคันนี้เข้ามานะครับสวยมากนะครับเป็น US SUV คันแรกของ Lamborghini นะครับครับคันต่อไปนะครับเป็น SUV นะครับ Mercedes-Benz G-Class นะครับสำนักแต่ง Brabus นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยอดนิยมนะครับของ SUV สำหรับ Benz นะครับต่อไปนะครับ Audi A8 นะครับราคา 142,950 นะครับราคาประมาณเงินไทยก็ 4,500,000 นะครับก็สวยนะครับเป็นรุ่นท็อปของ Audi รุ่นของซีดานนะครับสวยงามมากนะครับครับดูกระจังหน้านะครับถัดมานะครับ Lamborghini Huracan นะครับ 262,000 นะครับหรือประมาณ 8,375,000 บาทไทยนะครับ LP 700นะครับคันนี้สีขาวแล้วก็เป็น Max ดำนะครับสวยงามอีกคันนึงนะครับที่ตั้งอยู่โชว์อยู่ข้างนอกนะครับถัดมาครับ Lamborghini LP 550นะครับคันนี้สีส้มนะครับเปิดประทุนนะครับสวยงามอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Colorado นะครับ2014ครับเดี๋ยวลองชมรอบๆคันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นใบวารันตีของทางศูนย์นะครับสวยงามมากนะครับแม็กดำขอบส้มครับคันนะครับเป็น McLaren นะครับ570นะครับ 149,950 นะครับหรือประมาณ 4,793,000 นะครับบาทไทยนะครับคันนี้เป็นสีส้มนะครับที่ตั้งโชว์อยู่ข้างนอกเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับซุปเปอร์คาร์ที่ได้รับความนิยมอีกค่ายหนึ่งนะครับครับตอนนี้ฝนเริ่มปล่อยๆมาแล้วนะครับเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ที่เป็นโชว์รูมเมนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Pagani Huayra นะครับ Lamborghini นี่นะครับเป็นนำเข้ามาโดย Prestige Import นะครับ Pagani ครับสีดำแดงนะครับสวยงามมากครับแล้วก็รอบคันนะครับมีท่อ4ท่อนะครับอยู่ข้างหลังมีกระจังมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับสมกับเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับล้อแม็กสีแดงรอบคันนะครับดูโดยรอบสวยจริงๆครับคันต่อไปครับ Ferrari 812 Superfast นะครับคันนี้สีน้ำเงินเข้มนะครับเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ยอดนิยมนะครับสำหรับคนไมอามี่นะครับดูข้างในนะครับเบาะสีแดงครับพวงมาลัยสีแดงครับสวยงามมากนะครับต่อไปนะครับเป็น Limited Edition Bugatti Monopoly Paint นะครับคันนี้เป็นรถที่ได้แสดงเมื่อที่งาน Art Basel ของ Miami นะครับปี2018สวยงามมากครับแม็กสีแดงนะครับเบาะสีแดงแล้วก็เป็น Custom Paint นะครับของอาร์ติสชื่อดังนะครับที่ได้มาโชว์ที่งานในครั้งนี้ด้วยนะครับคันนะครับเป็น Nissan Skyline GTR Liberty Walk นะครับ2014คันนี้ถูกแต่งมาเต็มรูปแบบนะครับทั้งเครื่องทั้งตัวบอดี้รอบๆนะครับสังเกตได้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ถูกนำมาโชว์ในครั้งนี้นะครับคันต่อมานะครับ Porsche หรือ Porsche นะครับ918 Spider Martini Racing นะครับคันนี้ได้ถูกเพ้นท์ได้ถูกทำเป็นคัสตอมเพ้นท์นะครับรอบคันนะครับเขียนว่ามาร์ติเน่นะครับ27ดูรอบคันนะครับสวยงามมากครับนี่ด้านหลังนะครับมีเปิดสำหรับระบายความร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นข้างในนะครับสำหรับ Porsche 918 Spider ครับคันต่อมานะครับเป็น Lotus นะครับซึ่งก็นานครั้งนะครับจะได้พบเจอกันสักทีนะครับแต่ก็มีจำหน่ายที่โชว์รูมนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปชมรถข้างในกันนะครับเพราะว่าข้างนอกฝนก็เริ่มตกมามากขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในด้วยกันนะครับไปเลยครับนี่นะครับบรรยากาศภายในโชว์รูมนะครับสังเกตได้นะครับสวยงามแล้วก็สะอาดสะอ้านมากนะครับเพราะว่าเป็นโชว์รูมใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมานะครับสำหรับคันแรกที่เราจะดูนะครับเราเจอPorsche นะครับ GT2 RS 2018นะครับสีเทาสีดำสีขาวนะครับ3สีนะครับดูข้างในนะครับหรูหราตามแบบฉบับรถซุปเปอร์คาร์นะครับ Porsche GT2 RS ครับคันต่อมานะครับเป็น Porsche 911นะครับ911 GT 3 RS นะครับราคาอยู่ที่เกือบ 200,000 เหรียญ นะครับประมาณ 6,393,000 บาทไทยนะครับคันต่อมานะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งเพิ่งได้เข้ามารับความนิยมนะครับในช่วงนี้สำหรับคนไมอามี่นะครับอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือTesla นะครับแต่ว่าในโชว์รูมนี้ได้นำยี่ห้อ Karma มาขายนะครับก็เป็น Karma Reviro ครับ2018ดูนะครับ Reviro 2018นะครับ
ราคาตอนนี้ถูกตั้งไว้ที่ list price นะครับราคาเช่าอยู่ที่ 1,299 ต่อเดือนนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็เช่าประมาณ 41,455 บาทไทยนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมนะครับดูภายในนะครับหรูหรานะครับแล้วก็สำหรับเดี๋ยวนี้นะครับรถไฟฟ้าก็จะมีสถานีเติมไฟฟ้านะครับโดยทั่วไปนะครับของไมอามี่นะครับก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ๆอย่างพวกโฮลฟู้ดอย่างพวกเฟรชมาร์เก็ตอย่างพวกช้อปปิ้งมอลล์ใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีบริการสำหรับเติมสถานีสำหรับเติมไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้าในปัจจุบันนี้นะครับนี่นะครับสังเกตดูแท่นเติมไฟฟ้านะครับก็ทางร้านทางศูนย์มีบริการไปติดตั้งให้ที่บ้านด้วยนะครับครับสำหรับคันต่อมานะครับก็คือ Ferrari 488 GTB 2017นะครับราคาก็คือ284,950 US ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยก็คือ9ล้านกว่าบาทนะครับครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงเบาะในสีดำนะครับถัดมาก็คือ Ferrari นะครับ458 Italia 2014นะครับราคาคือ 234,950 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 7 ล้าน 5 แสนบาทไทยนะครับอันนี้เบาะสีแดงนะครับดำแดงนะครับตัดกันเข้ากันอย่างมากดูชุดอินทีเรียภายในนะครับเย็บตัดอย่างเนี๊ยบครับสุดยอดครับสมแล้วนะครับที่เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับคันต่อมานะครับสีเทานะครับ Ferrari 488 Spider 2017นะครับราคาคือ 279,950 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ8ล้าน9แสนเกือบ9ล้านนั่นเองนะครับคันนี้คลาสสิกครับสีเทาข้างในเบาะดำนะครับดูความเนี๊ยบอินทีเรียข้างในนะครับเปิดประทุนนะครับคันนี้2ที่นั่งนะครับดูโดยรอบนะครับสุดยอดครับงานเนี๊ยบมากครับรถคลีนมากครับครับสำหรับคันต่อมานะครับเป็นรถยี่ห้อ Ariel Atom นะครับอันนี้เหมือนเป็นรถแข่งนะครับโดยบริษัท Ariel Motor Company นะครับอยู่ที่ Somerset England นะครับประเทศอังกฤษนะครับโดยทางนอร์ทอเมริกาได้ไลเซนส์มาจาก TMI Autotech นะครับบริษัทอยู่ที่เวอร์จิเนียนะครับเป็น Ariel Atom 3S นะครับปี2018นะครับก็มีตั้งแต่ S1 S2 S3 นะครับแต่คือยิ่งไปกว่านั้นนะครับAriel S3 นี่นะครับใช้เครื่องของ Honda นะครับ Honda Racing Edition นะครับซึ่งมีแค่25คันเท่านั้นนะครับที่ผลิตออกมาเป็น Limited Edition นะครับก็รู้สึกจะเป็น Honda Civic Type R นะครับที่ใช้เครื่องตัวนี้นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งสุดยอดรถ1คันนะครับที่มาโชว์ในวันนี้นะครับอีก1คันนะครับที่น่าสนใจในงานวันนี้ก็คือเป็น Muscle Car นะครับที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนักสะสมรถนะครับก็คือ Shelby นะครับ Reissue 1965นะครับ Cobra แต่ว่าปีที่ผลิตคือปี2017นะครับราคาก็คือประมาณ 75,000 US ดอลลาร์นะครับราคาตีเป็นเงินไทยก็คือ2ล้านกว่าๆนะครับอันนี้เป็นโมเดล1965 Cobra นะครับเป็น convertible นะครับ power by Ford นะครับก็คือทำผลิตจาก Ford Racing Coyote 5.0 นะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับดูนะครับเปิดเครื่องออกมาแล้วนะครับดูถึงความสวยงามแล้วก็ดูถึงความมีสไตล์นะครับของ Muscle Car นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่นักสะสมรถของที่นี่ให้ความสนใจนะครับดูรอบๆข้างนะครับเนี๊ยบมากครับเป็นท่อไอเสียข้างด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งรถแข่งที่นำเอากลับมาผลิตใหม่นะครับซึ่งได้รับความนิยมในการสะสมเป็นอย่างมากนะครับครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือ
Ferrari นะครับ Berlinetta F12 ปี2016นะครับก็สีแดงสดนะครับข้างในเป็นสีน้ำตาลนะครับสีเบจครับเนี๊ยบมากนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่พบเห็นได้โดยทั่วๆไปเลยในเมืองไมอามี่นะครับอย่างที่บอกนะครับเมืองไมอามี่เป็นเมืองร้อนนะครับอากาศจะเหมือนกับเมืองไทยนะครับอยู่เส้นศูนย์นั้นอากาศจะร้อนนะครับแล้วก็อุณหภูมิทุกอย่างจะเหมือนเกือบเหมือนเมืองฤดูมีฤดูฝนด้วยนะครับก็อันนี้ดูรอบๆคันนะครับความสวยงามนะครับสำหรับคันต่อไปนะครับเป็น Ferrari สีดำนะครับคันนี้นะครับข้างในเบาะเป็นสีแดงดำนะครับดูความสวยงามนะครับเป็นเปิดประทุนนะครับ convertible นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Ferrari 488 Spider นะครับปี2018นะครับดูภายในนะครับดูความเนี๊ยบเบาะสีดำแดงนะครับเหมาะสมกับอย่างมากนะครับครับสำหรับคันต่อมานะครับ Bugatti Pagani Huayra นะครับครับสำหรับคนที่จะขับรถคันนี้ได้นอกจากจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับยังมีพวกนักบาสเกตบอล NBA นะครับพวกนักอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับแล้วก็คืออีกประเภทหนึ่งก็คือพวกแร็ปสตาร์นะครับส่วนใหญ่แร็ปสตาร์ที่นี่ก็จะซื้อ Pagani เป็นหนึ่งในของสะสมนะครับของพวกแร็ปสตาร์นะครับครับชมรอบคันนะครับไม่รู้จะพูดยังไงครับสุดยอดครับถัดมานะครับสีแดงดำนะครับ Pagani Huayra Coupe นะครับ2014ครับเหมือนเดิมครับไม่รู้จะอธิบายยังไงครับนอกจากอยากให้ท่านผู้ชมคุณผู้ชมได้ลองชมดูนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองดูว่าโชว์รูมรถของที่ไมอามี่นะครับรถที่จำหน่ายรถซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์แล้วก็ลักชัวรี่มัสเซิลคาร์นะครับเป็นมีอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานไปกับคลิปนี้นะครับนี่ครับลองดูข้างในนะครับโชว์เครื่องนะครับเปลือยข้างหลังนะครับเป็นสีท่อครับวัสดุอุปกรณ์การดีไซน์นะครับเนี๊ยบมากครับครับถัดมานะครับ Bugatti Veyron นะครับปี2010ครับคันนี้ครับผมเห็นครั้งแรกนะครับ Rap Star นะครับที่นี่เป็นคนขับนะครับจะพบเจอได้ตามท้องถนนส่วนใหญ่นะครับตามที่ภัตตาคารร้านอาหารที่หรูๆแพงๆนะครับถัดมาครับสีน้ำเงินดำนะครับ Bugatti Veyron ปี2010นะครับนี่นะครับ Bugatti ส่วนมากแล้วคนทั่วๆไปก็จะได้แค่มาชมเท่านั้นนะครับนอกจากคนที่มีกำลังซื้อนะครับครับถัดมาเป็น McLaren นะครับ 675LT นะครับดูอินทีเรียข้างในนะครับดูความเนี๊ยบดูความประณีตนะครับพร้อมกับดูดีไซน์นะครับรอบๆตัวคันนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่หาดูได้ไม่บ่อยนะครับในท้องถนนทั่วๆไปนะครับยกเว้นถ้าไปแถวฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียนะครับคงจะเห็นบ่อยเพราะว่าพวกดาราส่วนใหญ่ก็ใช้นะครับคันนี้นะครับ Aston Martin Vanquish นะครับ Scato ปี2018ครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่พบได้ในภาพยนตร์นะครับเรื่อง James Bond นะครับ007ซึ่งระยะหลัง 2-3 ภาคหลังนี่ก็ได้นำรถ Aston Martin เข้าไปใช้ร่วมในฉากนะครับครับถัดมาเลยนะครับเป็น McLaren MP4 นะครับ 12C ปี2012นะครับเป็นสีเทานะครับครับ
ดูรอบๆคันนะครับสำหรับ McLaren ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มีความแรงและมีความสวยสดงดงามมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับครับคันถัดมานะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมชื่นชอบมากนะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับ McLaren SLR นะครับ Mansory by Rentec ปี2008นะครับก็ทาง Mansory นะครับ by Rentec ได้ทำการนำเอา McLaren SLR นะครับมาปรับโฉมใหม่นะครับเป็นชุดแต่งนะครับของเขาเองนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นชุด High Performance Compressor นะครับแล้วก็ตลอดจนทั้งบอดี้รอบๆคันนะครับสังเกตดูข้างในนะครับเบาะจะพิมพ์คำว่า Mansory นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันก็คืออีกหนึ่งอย่างก็คือท็อปสปีดนะครับความเร็วสูงสุดสามารถเพิ่มไปที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ถือว่าเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่หรูหรามากนะครับก็เป็นรถแต่งอีกหนึ่งคันที่ได้รับความนิยมสำหรับงานในวันนี้นะครับครับสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นแผนผังหรือว่าไทม์ไลน์ของ Prestige Import นะครับที่บอกประวัติความเป็นมาของโชว์รูมนี้นะครับก็เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1977นะครับโดยมิสเตอร์ไอฟ์เดวิดนะครับพ่อของเบรดนั่นเองนะครับก็ดูไทม์ไลน์นะครับปี1980ก็จะบอกช่วงปีสำคัญสำคัญนะครับเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดในแต่ละปีนะครับปี1983ปี1984ปี1985ได้นำมาเซราติเข้ามานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายปี1986นะครับปี1988ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย Lamborghini นะครับแล้วก็ Lotus ครับปี1989นะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับปี1990ปี1991นะครับมาจนถึงปี1993นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Audi นะครับของ North America นะครับปี2002ครับไล่มาเรื่อยๆครับ2003สังเกตเห็นนะครับจะเห็นรูปพ่อแล้วก็ลูกชายนะครับก็คือ Brad นะครับก็คือตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่มากๆนะครับก็ได้ทำการGrand Opening นะครับสำหรับโชว์รูมแต่ว่าหลังจากนั้นปี2007นะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับมิสเตอร์เดวิดนะครับพ่อของเบรดได้จากไปกระทันหันนะครับด้วยอายุเพียง56ปีนะครับก็ทำให้เบรดนะครับต้องขึ้นมา take over แทนพ่อเขาในอายุแค่เพียง19ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้Lamborghini Miami นะครับได้เปิดโชว์รูมใหม่นะครับเมื่อปี2007นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงมิสเตอร์เออร์วินเดวิดนะครับซึ่งเป็นพ่อของแบรดนะครับก็หลังจากนั้นแบรดก็ได้เป็น CEO นะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารสูงที่สุดซึ่งอายุน้อยมากนะครับคนในมายามี่จะรู้ดีนะครับสำหรับข่าวนี้แล้วก็ทุกคนจะชื่นชมในความสามารถของแบรดนะครับแต่แบรดเขาจะบอกเสมอว่าเขามีทีมงานที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจึงดูแลทุกคนอย่างเหมือนคนในครอบครัวนะครับปี2012นะครับแบรดได้มีโปรเจกต์เป็นสำหรับทำ Lamborghini Aventador นะครับเป็นสีทองนะครับซึ่งคันนี้ผมได้เคยเห็นด้วยนะครับปี2013นะครับไล่มาปี2014ได้รางวัลของ Audi นะครับ North of America ปี2015นะครับไล่มาเรื่อยครับปี2016ได้นำรถไฟฟ้าคาร์มาเข้ามานะครับเป็นแฟรนไชส์จัดจำหน่ายโดยตรงที่นี่นะครับปี2017นะครับ40ปีครบรอบ40ปีของ Prestige Motor Import นะครับได้ทำโชว์รูมใหม่นะครับข้างๆโชว์รูมเดิมนะครับก็คือสถานที่ปัจจุบันนี้เองนะครับครับคันนี้นะครับเป็น Lamborghini Private Collection นะครับเป็นสมบัติของสะสมส่วนตัวของตระกูลเดวิดนะครับค
คันนี้เป็นเกือบเรียกได้ว่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับของ Lamborghini นะครับผมเคยเห็นโมเดลนี้ครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องตอน Thunderball นะครับคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนเจมส์บอนด์007นะครับคันนี้สภาพยังถือว่าสมบูรณ์มากนะครับสีขาวนะครับมีสปอยเลอร์ซึ่งถือว่าตอนนั้นนะครับยุคนั้นทันสมัยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Lamborghini ครับสวยงามมากนะครับยังเนี๊ยบอยู่เลยครับครับสำหรับคันถัดมาเป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งทางโชว์รูมClassic Import เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ Karma Reviro นะครับเป็นรถไฟฟ้าอีก1ค่ายนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาทีละนิดนะครับสำหรับคนที่ชื่นชมในรถไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกคืออีกค่ายหนึ่งก็คือ Tesla นั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นBMW นะครับ Z8 ครับ C8 นะครับก็เปิดประทุนนะครับ Convertible คันนี้เป็นรถสะสมอีก1คันนะครับซึ่งทางนักสะสมได้ให้ความสนใจนะครับก็นี่คือรายละเอียดนะครับปี2000นะครับก็ราคาก็คือ 219,000 นะครับก็ประมาณเงินไทยก็คือ7 ล้านบาทนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งรถสะสมยอดนิยมของที่นี่นะครับครับคันต่อมานะครับ Lamborghini สีส้มนะครับเปิดประทุนนะครับคันนี้ข้างในเบาะแล้วก็สีสันเป็นสีส้มดำนะครับสวยงามมากครับ Gallardo 2008นะครับ1,44,950 USD นะครับหรือประมาณ3,300,000 บาทไทยนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับซึ่งพบเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไปของไมอามี่ครับถัดมาข้างๆกันนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเป็น Lamborghini Diablo นะครับ VT6 2001นะครับราคา 279,950 USD นะครับหรือประมาณ8,900,000 บาทนะครับตีไปซะเป็น9 ล้านนะครับปีนี้ก็คือ2019แล้วนะครับก็คือเป็นรถสะสมอีก1คันนะครับซึ่งยังได้รับความนิยมอยู่นะครับถัดมาข้างๆกันนะครับ Lamborghini Diablo นะครับ SV1998 ครับ 449,950 นะครับหรือประมาณ14 ล้านบาทไทยนะครับก็แน่นอนครับเป็นอีก1รถสะสมนะครับของเศรษฐีทั้งหลายนะครับผู้ที่นิยมชมชอบในยี่ห้อ Lamborghini นะครับ SV ภายในนะครับถือว่ายังคลาสสิกนะครับถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นถือว่าเป็นที่ทันสมัยมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบความทันสมัยและเทคโนโลยีให้รถรุ่นหลังๆของ Lamborghini นะครับเอามาปรับปรุงใช้ผลิตออกมาเป็นรุ่นต่อๆไปนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับดูความสวยงามนะครับความคลาสสิกนะครับ Lamborghini Diablo SV นะครับสุดยอดครับครับสำหรับคันถัดมานะครับเป็น Lamborghini นะครับ Aventador สีดำด้านนะครับ Super Black ปี2013นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่นับว่าสวยมากๆเลยนะครับแม็กสีดำเบาะสีดำแดงนะครับสุดยอดครับสวยงามนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นรถหรูนะครับคันต่อมาครับข้างๆกันเป็น Porsche นะครับ918 Spider นะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับปี2015ครับครับเชิญชมรอบๆคันนะครับลักษณะตามสไตล์Porsche นะครับหรูหราแล้วก็ดูดุดันนะครับสวย
สวยงามอีกคันนึงนะครับคันนี้ก็เห็นได้บ่อยๆเลยนะครับคันนี้ Porsche แต่ว่าคันนี้ถูกขายไปแล้วนะครับคันต่อมาครับ Pagani ผมได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับว่าคำรุ่นนี้อ่านว่าอะไรที่ถูกต้องนะครับเขาอ่านว่าฮูเอร่าครับผมอ่านผิดมาตลอดแล้วครับผมอ่านว่าฮูเอร่าก็คือคันนี้เป็นพาการ์นี่2016นะครับฮูเอร่าต้องขออภัยคุณผู้ชมแล้วนะครับเป็นคอนเวอร์ติเบิลนะครับเปิดประทุนดูภายในนะครับดำทองครับดูมีริ้วทองเป็นสีที่ตัดกันเลยนะครับสวยงามอีกคันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นส่วนผสมบอดี้น่าจะเป็นส่วนผสมของคาร์บอนนะครับถ้าดูตามข้อมูลนะครับคันถัดมาครับเป็นรถยอดนิยมของแร็ปสตาร์ที่นี่นะครับส่วนใหญ่ซูเปอร์สตาร์ฮิปฮอปหรือแรปเปอร์ส่วนใหญ่ที่นี่จะมีรถรุ่นนี้ไว้ครอบครองนะครับบูกาติครับอันนี้สีขาวดำนะครับแล้วบอกข้างในสีครีมครับอันนี้เป็นบูคาติเวรอนนะครับปี2008เป็นอีกหนึ่งลักชัวรี่คาร์นะครับที่มาในวันนี้นะครับคันต่อมาเป็น Ferrari ครับ F120 Hybrid นะครับผมเพิ่งเคยเห็น Ferrari มี Hybrid เป็นครั้งแรกนะครับสวยงามมากครับดุดันโฉบเฉี่ยวสมกับฉายานะครับม้าป่าลำพองนะครับสวยงามมากครับบอดี้รอบคันแล้วก็แถมข้างหลังเปิดโชว์เครื่องอีกนะครับเครื่องวางหลังนะครับแน่นดุดันสมแล้วนะครับที่เป็นสุดยอดซุปเปอร์คาร์อีกคันหนึ่งแต่คันนี้พิเศษหน่อยคือเป็นไฮบริดนะครับซึ่งทราบว่าออกมาไม่กี่คันนะครับแต่ผมไม่ทราบว่ากี่คันแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็น Ferrari Hybrid นะครับสวยงามมากครับคันต่อมาครับคันนี้เป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับเป็นLamborghini นะครับดูรอบๆคันนะครับสวยงามดูดันเช่นกัน Lamborghini Centenario นะครับคูป2017 2ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ8-90ล้านบาทไทยนั่นเองนะครับโอ้คันนี้ทุกรายละเอียดนะครับไฟหน้ามีบอกด้วยนะครับว่า Lamborghini Design โอ้คันนี้2ล้านกว่า US ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็เกือบ90ล้านบาทไทยคันนี้นะครับเป็น Pagani คิดรถสำหรับเด็กนะครับก็ถอดเป็นโมเดลรุ่นเล็กของเด็กนะครับสำหรับครอบครัวที่อยากให้ลูกได้ขับ Pagani ตั้งแต่เด็กนะครับคันนี้เป็น Pagani Huayra นะครับปี2016นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับบอกข้างในสวยมากครับเย็บเนียบเลยครับดำแดงขาวโอ้สวยจริงๆครับงานถือว่าละเอียดแล้วก็เนียบมากเลยนะครับสวยงามมากก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินแล้วก็สนุกไปกับการมาชมโชว์รูม Luxury Car ในครั้งนี้นะครับเครื่องอันนี้เป็นเครื่อง AMG นะครับ V12 เปิดโชว์เครื่องเลยนะครับสวยงามมากครับก็สำหรับท่านผู้ชมซึ่งชื่นชอบยานยนต์นะครับซูเปอร์คาร์มัสเซลคาร์ลักชัวรี่คาร์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์รูมนะครับที่มีรถหลากหลายรุ่นรวบรวมมาให้
คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงชอบใจนะครับก็อย่างที่บอกครับคืออาจจะหาดูยากหน่อยที่เมืองไทยแต่ก็คือที่นี่ก็มีโอกาสผมก็เลยอยากจะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมทางเมืองไทยได้ดูกันนะครับก็หวังว่าคงชอบกันนะครับครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นรายชื่อรถนะครับซึ่งทาง Prestige Import ได้มีจัดจำหน่ายนะครับซึ่งวันนี้ส่วนใหญ่ที่เรายังไม่ได้เห็นก็คือ Range Rover นะครับ Rolls-Royce Bentley นะครับซึ่งผมคิดว่าได้ถูกย้ายไปเพราะว่าฝนตกข้างนอกนะครับก็ดูบรรยากาศฝนยังตกพรำๆอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนผมซึ่งมาเป็นตากล้องให้วันนี้นะครับครับมิสเตอร์ฮาวินนะครับมาจากโกเตมาลาครับเพื่อนผมครับก็ต้องขอขอบคุณ Prestige Import อีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตออกมานอกครัวนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จะมีโอกาสมาชม Luxury Car แล้วก็ Sport Car แบบนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงชอบในวิดีโอนี้นะครับอันนี้ต้องขอทำเป็นวิดีโอภาคภาษาไทยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมทางเมืองไทยได้มีโอกาสชมงานมอเตอร์โชว์ของทางไมอามี่บ้างนะครับก็หวังว่าคงจะสนุกสนานนะครับแล้วขออภัยถ้าเกิดภาพและเสียงบางครั้งอาจจะไม่ชัดเจนภาพอาจจะมีละอองฝนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้ฝนตกนะครับแล้วก็เราถ่ายทำกลางสายฝนนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสที่ผมได้ออกนอกครัวอีกก็เราจะนำเสนอนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมตลอดวิดีโอนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบใจแล้วก็สนุกในการรับชมวิดีโอครั้งนี้นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของผมนะครับ Danny Kitchen Mafia นะครับให้กับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับก็ถ้าเกิดมีอีเวนต์ดีๆต่อไปเราก็จะนำเสนอต่อไปนะครับครับ thank you for watching Danny Kitchen Mafia please give me a thumb up please share and please subscribe my channel see you in the next episode thank you very much bye bye now I'm with Mr. Brad David one of my friend that I just went to the event before hi Brad how are you great brother yourself very good thank you I just stopped by and I'm record the video clip at your event. Can you please tell me about the event today? What we do for Exotics and Expressos is once a month we go ahead and we try to cultivate and get everybody in the car community together in South Florida. Car lovers and enthusiasts from all over South Florida get together with not one specific genre of vehicle. There's anything from American, domestic, import, supercars, hypercars, classic cars, all in one location with over 350 cars, it gives an availability for customers and like-minded individuals to connect, talk shop, of course, eat breakfast or coffee from any of our vendors that come and join us, but it's a very cool organic atmosphere to get people to come to the dealership without having to do some very large grand at night event. We make it more family oriented during the day. And by the clients bringing out their siblings, their children, their wives, it becomes a very, very, very family-oriented concept. And that's what we were looking for at Exotics and Expressos. ครับก็ต่อไปเป็นบทสัมภาษณ์ระหว่างผมกับBrad นะครับก็ด้วยว่า Brad เขาเป็นคนพูดเร็วมากนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์จะยาวมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมาพิมพ์เป็นซับไตเติลจะเสียเวลาอย่างมากนะครับผมก็เลยถอดบทสัมภาษณ์ออกมานะครับได้ประมาณ7หน้านะครับซึ่งก็ยาวทีเดียวนะครับก็จะมาสรุปบทสัมภาษณ์บทคำตอบของ
แบรดให้ฟังกันนะครับโดยคร่าวๆนะครับก็เริ่มแรกคือคำถามแรกคือผมถามว่าวันเนี้ยผมได้ไปถ่ายอีเวนต์ในที่โชว์รูมเขานะครับตอนเช้าก็อยากให้เขาอธิบายว่าวัตถุประสงค์ความเป็นมาของอีเวนต์ในวันนี้นะครับคร่าวๆซึ่งแบรดเขาได้ตอบว่าอีเวนต์วันนี้ครับชื่ออีเวนต์ว่า Exotic Espresso นะครับก็คือทางโชว์รูมของแบรดเนี่ยก็จะจัดงานนี้เดือนละครั้งนะครับเป็นที่พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้คนที่ชื่นชอบยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นimport car domestic car super car hyper car แล้วก็ classic car นะครับให้มาพบปะพูดคุยกันมาทานอาหารเช้ามาดื่มกาแฟร่วมกันนะครับจัดเป็นกิจกรรมขึ้นมาที่โชว์รูม Prestige Import นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาอยากทำให้การพบปะของผู้ที่ชื่นชอบในรถยนต์ในครั้งนี้อยากจะทำให้บรรยากาศเป็นกันเองไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานหรูหราตอนกลางคืนอย่างเดียวก็คือจัดตอนเช้ามาแต่งตัวตามสบายมาพูดคุยมาพบปะมาชมรถมาชมการออกร้านการอธิบายถึงโมเดลของรถในแบบสบายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองนะครับก็ทุกคนสามารถนำครอบครัวนำพี่น้องนำญาตินำเพื่อนฝูงมาชมได้อย่างที่ไม่ต้องแบบเสียค่าผ่านประตูหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับแถมยังมีอาหารเช้าแถมยังมีกาแฟให้ดื่มนะครับก็โดยคร่าวๆนะครับสำหรับคำถามนี้thank you and the next question is can you please tell us about your dealer Prestige Import Our main dealership, Prestige Import, started in 1977, over 42 years ago. We're actually this January celebrating our 42nd year anniversary. Prestige Import started as a luxury pre-owned car dealer on West Dixie Highway in North Miami Beach. And over time, through the different, of course, economic situations that we've had in America, we've went up and down, left and right. We've built and sold a ton of stores across North America, but our headquarters has always remained here in North Miami Beach. We went ahead and have grown the campus to an over 10.5-acre campus, which would be one of the largest footprints of an exotic car dealership in South Florida, with, as of this morning, 167 exotic cars in one facility. We specialize and focus on many, many different hyper and supercars, but we are factory authorized in Karma, Lotus, Lamborghini, and Pagani. We were known for being the world's largest Audi dealer before we took the store public and sold it April 1st of 2015. So now we do about 60 exotic vehicles per month with an incredible team of like-minded car enthused, you know, luxury specialists to help guide you. And we try to separate ourselves from the way that the normal dealership operates. We know how difficult it can be to come in and purchase any type of vehicle. And we know that that experience is something that can never be duplicated. This has to be a fun and happy moment. So with us, we focus on the experiential treatment. There are no two used cars alike, and at the end of the day, it's the sales rep and the experience that you have at the dealership that makes it so memorable. For us with Prestige Imports, you're talking about a dealership that does over $100 million a year in sales and focuses on only luxury markets. As you saw today from the video, some of the inventory that we have, for us to have one of those cars is quite impressive, but to have multiples, like the series of the Bugatti Veyron and Chirons that we have, Pagani Huayra Coupes and Roadsters, Porsche 918s, the series of the RS and the S versions of Porsches, and the list can go on and on and on. We try to make sure that we find stuff that is extremely unique that nobody can ever duplicate. ครับ คำถามที่ 2 นะครับ ผมได้ถามเขาว่า ช่วยเล่าที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโชว์รูม Prestige Import ให้พวกเราฟังนะครับ ทาง Brad เขาก็ได้บอกว่า Prestige Import นะครับ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1977 นะครับซึ่งมาถึงวันนี้ก็ปี2019นะครับ42ปีแล้วนะครับได้เฉลิมฉลอง42ปี anniversary นะครับครบรอบ42ปีเมื่อ
มกราที่ผ่านมานะครับก็เป็นเริ่มก่อตั้งเป็นเป็นรถ luxury pre-owned นะครับหรือว่าเป็นรถมือสองที่เป็นหรูระดับหรูหรานะครับบนถนน Dixie Highway ของเมือง North Miami Beach นะครับก็ระหว่าง42ปีนะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ขึ้นๆลงๆนะครับแล้วก็ด้วยความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ทาง Prestige Import เนี่ยได้สร้างแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ได้ขายคือหมายถึงสร้างโชว์รูมขึ้นมาแล้วก็อันไหนถ้าเกิดไม่เวิร์คเขาก็ได้ขายโชว์รูมนี้ไปในระยะเวลา42ปีนะครับเป็นหลายสาขาทั่วอเมริกานะครับก็แต่ว่าดั้งเดิมโชว์รูมดั้งเดิมนะครับหรือว่าเฮดควอเตอร์ก็ยังคงอยู่ที่นอร์ทไมอามี่บีชนะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็ได้สร้างได้ย้ายโชว์รูมนะครับมีพื้นที่ 10.5 เอเคอร์นะครับซึ่งเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Exotic Car นะครับหรือว่ารถสปอร์ตสำหรับสะสมนะครับใหญ่ที่สุดในทางฟลอริดาตอนใต้นะครับก็เขาได้อธิบายว่าตอนเช้าสำหรับอีเวนต์วันนี้นะครับได้มี167รถ167คันนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เป็นหลักๆเลยก็คือจะเป็นพวกไฮเปอร์คาร์นะครับซูเปอร์คาร์แล้วก็ลักชัวรี่คาร์นะครับซึ่งเหล่านี้นอกจากนี้เขายังเป็นตัวแทนจำหน่ายของรถคาร์มานะครับคาร์มาคือรถไฟฟ้านะครับแล้วก็โลตัสลัมโบกินีแล้วก็พากานีนะครับแล้วก็ระหว่าง42ปีนี้เมื่อก่อนเขาได้มีโชว์รูมเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดของนอร์ทอเมริกานะครับเป็นโชว์รูมของ Audi นะครับแต่ว่าก็ได้ขายไปเมื่อปี2015นะครับแล้วก็สำหรับวัตถุประสงค์แล้วก็สำหรับคนที่จะมาซื้อรถนะครับแบรดเขาได้อธิบายว่าทางเขาได้มีบริการก่อนและหลังการขายแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะก่อนซื้อหรือว่าหลังซื้อสำหรับลูกค้านะครับโดยทีมงานที่มีความรู้และมีความชำนาญแล้วก็ทีมช่างทีมแมคานิกทั้งหลายนะครับเป็นทีมที่คอยดูแลลูกค้านะครับในทุกๆเดือนนะครับเขาได้อธิบายว่าทางโชว์รูมของเขาได้ขายเดือนละประมาณ16คันนะครับสำหรับรถหรูนะครับต่อเดือนนะครับโดยตีเป็น1ปีนะครับก็จะมียอดขายประมาณ100ล้าน US ดอลลาร์นะครับต่อปีนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับเขาได้โฟกัสส่วนใหญ่ไปในทาง luxury car นะครับซึ่งในวิดีโอในอีเวนต์ตอนเช้านี้ครับก็จะได้เห็นแบบ luxury car อย่างแบบที่พวกหาดูได้ยากหาชมได้ยากอย่างพวกบูกาตินะครับหรือไม่ก็พวกพากานี่นะครับแล้วก็พอร์ชซีรีส์ต่างๆนะครับซึ่งคิดว่าหาดูได้ยากนะครับโดยเฉพาะอย่างผมนะครับก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่สำหรับท่านผู้ชมที่เมืองไทยก็หวังว่าคงจะได้ชมรถรู้ดูที่นี่นะครับที่มีในตลาดที่นี่นะครับครับ Thank you very cool and as all Miami people or all the US people know as you are the young business owner as 19 years old
Can you tell me about your mentality, your idea, your strategy to make the business successful? Of course. And you know, with me being nine, when I had taken over the business at the unfortunate situation of my father's passing, I was only 19 years old. My father's passing was not something that was planned for. He was not sick. We didn't have any notice or notification that this was going to occur. For us, it was extremely, extremely blindsiding. But that didn't stop us from continuing our father's legacy. My sister, myself, and my mother got together, and we made a decision that we weren't going to sell the store. For me, I lost not only my father, but my best friend, my mentor. He was my boss. So we had 145 employees that were under our care and custody, and I wanted to make sure that we continued my father's legacy with the help of them carrying on that Prestige Imports name. In the last 12 years, it's been an unbelievable ride. Both good, bad, and in different situations, every single day has been a learning lesson. Don't get me wrong, many, many times I've been knocked down, but it's all about how quick you're going to get back up. Anybody that walks in and talks to you about a situation and puffs their chest and says that they can do this, anybody can, but we are always, and all of us, are going to make mistakes. At 19 years old, what I realized, my 19-year-old self is very different than my 31-year-old self. And when we go back and look at some of the things that I might have changed, I have to be honest and say that there's not a lot that I would have changed. I wanted to stay focused on exactly my father's mission, which was continuing Prestige. I tried my best to stay away from any type of distractions. I made sure that in a city like Miami, which has tons and tons and tons of distractions, I knew what my end goal was, and I knew the whole purpose of why I was doing it. The team that we have around us, I have to say, identifies who we really are. It's not the materialistic things that we surround ourselves with. Even though we're in a very artificial city and we surround ourselves with a lot of these crazy cars, none of these cars are what really defines us at the end of the day. At the end of the day, it's really character. Being in our business, we've met a lot of people that we admire and we respect. And then at the same time, we've met a lot of people that we as a family want to be nothing alike. In the recession in Miami, we saw a lot of clients lose their families, their business, their cars, but of course they kept their Lamborghini because it was a status symbol for them. With us, what I realized is the materialistic things are not what defines you. Character is really what defines you. The element of the family you have around you, your husband or wife, your children, and the success you have at home, having nothing to do with monetary gain. At the end of the day, that's the person that really thrives and really shines. And I think for me, that's been something that I always wanted to go after. I never wanted it to be about the wrong things. I never wanted my work flow and my work guidance and positive morale to be about materialistic things or the conceptual idea of making more quote-unquote money. For us, it was more about continuing Dad's legacy and being part of the very, very small percentage that ever is given something and is able to double it or triple it. By working together with this incredible team, that is honestly the reason that we are so successful today. It's not me as a human being, it's not my family, it's all of our hard work together. Because at the end of the day, it takes every single piece of that moving V12 engine to get that perfect, perfect executed sound. And it's the same thing we believe in our team. ครับ คำถามต่อไปนะครับ ผมก็ได้ถามเขาว่า ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับ คนทางไมอามี่หรือคนในฟลอริดาจะทราบดีว่าเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะครับ ซึ่งได้รับช่วงต่อจากพ่อเขาเมื่อตอนอายุ19นะครับก็ผมขอให้เขาช่วยบอกวิธีการทำงานไอเดียหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆที่จะบริหารโชว์รูมของเขาให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ทางแบดเขาก็ได้ตอบว่านะครับก็เขาได้ขึ้นมารับช่วงต่อจากพ่อเขานะครับตอนอายุ19นะครับก็โดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับซึ่งเกิดกับพ่อเขาก็พ่อเขาได้จากไปตอนอายุประมาณ54ปีนะครับก็ถือว่าตอนนั้นถือว่ายังเป็นเด็กมากเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างมาอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับแต่ว่าเขากับแม่แล้วก็น้องสาวนะครับทุกคนในครอบครัวก็มานั่งคุยกันนะครับก็เขาจะไม่ยอมทิ้งมรดกชิ้นนี้ที่พ่อเขาทิ้งไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจจะไม่ขายPrestige Import นะครับแล้วก็เขาได้บอกว่าไอเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่คาดฝัน
แล้วก็ไม่ทันตั้งตัวสำหรับเขานะครับก็เขาได้สูญเสียนอกจากเป็นพ่อนอกจากเป็นเพื่อนนอกจากเป็นคนที่ปรึกษาแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าหรือเป็นบอสเขาอีกด้วยนะครับก็เขาก็บอกว่าเขาจะต้องบริหารแล้วก็ดูแลทีมงานของพ่อเขาต่อไปนะครับแล้วก็เวลาที่12ปีนะครับหลังจากเขาได้ขึ้นมาบริหารแทนพ่อเขานะครับก็มีหลายๆครั้งนะครับซึ่งเขาอาจจะแบบตัดสินใจพลาดหรือตัดสินใจผิดนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันไม่สำคัญหรอกครับที่แบบเราจะล้มสักกี่ครั้งแต่ว่าสำคัญว่าเราจะลุกขึ้นมาได้อีกได้เร็วแค่ไหนนะครับนี่ก็คือข้อคิดจากเขานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาอายุ31แล้วนะครับก็เขาก็ยังมองถึงวัตถุประสงค์หลักของพ่อเขานะครับแล้วก็ยังจะพยายามรักษาวัตถุประสงค์แล้วก็แนวทางของพ่อเขาไว้นะครับแม้ว่าในเมืองไมอามี่นะครับจะมีสิ่งที่ทำให้แบบเสียสมาธิที่ทำให้แบบทำให้ไขว้เขวนะครับแต่เขาก็รู้ดีว่ายังไงเขาก็ต้องพยายามรักษาสมบัติของพ่อเขาไว้นะครับแล้วก็อีกสำคัญก็คือเขาโชคดีที่มีทีมที่มีผู้ร่วมงานที่ดีนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือพื้นฐานครอบครัวนะครับก็เขาได้อธิบายว่าทุกๆคนในครอบครัวนะครับต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะให้เครดิตกับทีมเวิร์กนะครับทีมงานของเขานะครับซึ่งจะบอกว่าทุกคนน่ะช่วยกันทำงานเปรียบเสมือนเป็นส่วนชิ้นหนึ่งของรถในแต่ละคันนะครับซึ่งต่างก็มีหน้าที่ทำงานแล้วก็ประกอบกันเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือแนวคิดของแบรนด์นะครับ Wow as I know you for long time I know you hard worker I know you the leaderI know you the family man and I know you work hard every day 7 days a week. I want to know how you manage your work time and your family time. And I also know that you be a part of the big charity for the Joe DiMaggio Hospital. I want to know how you manage your time to be a guideline for the young business for the new generation.I think we all have different flaws or we have all different learning courses that we have to go down where only positive experience is what's going to be able to teach us and mold our minds. If I go back to it and say one of the most difficult things that I go through is management of time. Because of course, it's not just about the business and all of that positive energy that we have walking through the doors of the dealership, but it's also about making sure that your home life is equally as balanced. Finding that balance is not easy. It's actually easier said than actually done.But we have a great mix between my mother and my sister and myself, and we try to make sure that we keep everything connected in one. I am blessed with an incredible girlfriend with an amazing family that also keeps me extremely grounded. For me, it's not also about the success at the dealership, but it's also health within our mind and our body and making sure that we train our mind and our body because that, at the end of the day, is our temple. Without our health, there is no reason to continue and try to gather wealth. I heard something a couple years ago that really, really stuck with me.A lot of us every day, especially in South Florida, we hustle every day and we sacrifice our health in efforts and in a decision to gather more wealth. And once we get to a point, we never seem to be happy. We continue to grow and grow and grow. And as we get older, we find ourselves sacrificing our wealth to regain back our health. And I just think that at the end of the day, a lot of the individuals have that mistaken and backwards. And that's where we realized as a family, the concept of giving backwas more than just writing a check. And that's what I want to segment into, our 501c3 non-for-profit called Ride to Revive. The Ride to Revive Foundation was something that my sister, myself, and my mother got together and discussed.
not because we wanted to go and feel better about ourselves by donating money or writing a check. We wanted to be able to figure out how we can mix these kids with our world and the things we get to experience every single day. And if you go back and think about it, being around Lamborghinis and Ferraris for us may be something that we're used to. But for children all across South Florida, and for this matter, across the world, children might not have that same experience to walk up to a Lamborghini and get in the driver's seat and sit behind the driver's wheel or touch and feel the car. At the end of the day, to us, these are pieces of carbon fiber, aluminum, and fiberglass. These are different, unique pieces from all over the world, but these are stuff that we want to share, and we want to expose this out to the community. So Ride to Revive started with a mission of delivering miles of smiles on the road to recovery. Ride to Revive creates an autocross experience where kids fighting terminal cancer and disease come to us and they get to become race car drivers for the day, spending an entire afternoon, not by themselves, but with their siblings, their friends, and their family on a very neutral ground of the Homestead Miami Speedway, that iconic NASCAR track in South Florida, having all of those vehicles on the track at one time, over 60 cars. And the best part about it is all the vehicles are not owned by Prestige Imports, just a few. The other side part about Ride to Revive was we wanted to connect our customer base to make sure that they give back to the local community as well. Owning these cars is a blessing, and if we've worked hard enough in life and some of the clients I've met listening to their success stories, it always comes to be that an individual has worked countless hours to make sure that he has proven everyone wrong, and he ended up becoming successful. By us bringing those clients to our event Ride to Revive, the concept of giving back goes farther than just the check. It goes to connecting with these children and understanding them, opening up communication and dialogue, and taking a moment out of our busy day to ask how they're doing and what we can do to make their lives better. And that was our mission statement with Ride to Revive. We've grown it from a little parking lot where I had 6 cars of my own to now over 60 cars and 50 clients from all across South Florida, with over 100 kids from all of the surrounding hospitals. We have a fantastic relationship with Joe DiMaggio Hospital in Hollywood, where we do specific Joe DiMaggio events there at their location for children that aren't able to come to the track and get remission for that day off. So if they can't come, we bring the event to them. And for us, at the end of the day, there is nothing more rewarding than seeing the family, the siblings, or the child himself smiling from ear to ear and realizing that that struggle and that everyday fight that he's going through, there is no reason to give up yet. This fight has just begun, and all of these kids have to stay very, very, very strong. And that's what Ride to Revive is purely all about. ครับเขาก็ได้อธิบายว่านะครับเราทุกคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรามีอย่างเดียวที่เหมือนกันก็คือมีประสบการณ์ทางด้านบวกนะครับซึ่งก็สามารถจะสอนเราได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในคือทำในการประสบความสำเร็จนะครับก็คือการแบ่งความสำคัญระหว่างงานหรือธุรกิจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวด้วยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเขานะครับแต่คือความสัมพันธ์ระหว่างแม่แล้วก็น้องสาวแล้วก็ตัวเขานะครับก็จะพยายามติดต่อสื่อสารกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาโชคดีนะครับที่มีแฟนที่เข้าใจนะครับแล้วก็ทุกอย่างเหล่านี้ก็ประกอบให้เป็นความสำเร็จนะครับในการทำงานซึ่งเขาก็ได้บอกว่าความสำเร็จมันขึ้นเกิดขึ้นมาจากความสมบูรณ์ของจิตใจแล้วก็ความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับซึ่งมันก็จะมาส่งผลในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเราจะมีอุปสรรคมากสักแค่ไหนนะครับหรือว่าเราต้องเร่งรีบในการทำงานในแต่ละวันนะครับแต่เราต้องอย่าลืมเรื่องสุขภาพนะครับ
ราะว่ามันจะแบบกลับกันนะครับมันจะสวนทางกันก็คือตอนที่เราผ่านเวลาไปนานๆนะครับเราก็จะเอาความสำเร็จหรือว่าเงินทองอ่ะย้อนกลับมาดูแลสุขภาพตอนเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็คือโยงไปถึงกับงานการกุศลของเขานะครับซึ่งเป็น organization นะครับองค์การการกุศลที่เรียกว่า Right to Revive นะครับหรือว่าการแปลเป็นภาษาไทยก็คือการขับขี่การขับเพื่อการฟื้นฟูหรือการกระตุ้นนะครับซึ่งแบรดกับน้องสาวเขาได้เป็นคนก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมานะครับก็คือเขาจะนำรถนะครับซุปเปอร์คาร์เหล่านี้นะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสนะครับหรือว่าเด็กทุกคนนะครับสามารถมีโอกาสเข้าไปขับมีโอกาสเข้าไปนั่งข้างในพร้อมกับนำครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงมาได้นะครับก็คือสถานที่ที่เขาจัดงานการกุศลครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสนามแข่งรถของโฮมสเตทซึ่งเป็นสนามแข่งรถใหญ่ที่สุดของทางเซาท์ฟลอริดานะครับก็จะมีรถซุปเปอร์คาร์หลายๆคันให้เด็กไปนั่งไปขับโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้ลองมาสัมผัสรถหรูซึ่งน้อยคนที่โตตอนโตขึ้นไปในเป็นผู้ใหญ่จะสามารถมีไว้ในครอบครองนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับหรือว่าลูกค้าของเขาเองที่อยากจะนำรถเข้ามาร่วมในการงานการกุศลครั้งนี้นะครับก็สามารถนำรถมาแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นส่วนร่วมกับงานการกุศลครั้งนี้ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือสำหรับRive to Revive นะครับนอกจากจะจัดที่Home State Race Track แล้วนะครับก็สำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสนะครับหรือว่าเด็กซึ่งป่วยทาง Prestige Import เขาก็ไปคุยกับทางโรงพยาบาลนะครับชื่อว่า Joe DiMaggio Hospital นะครับอยู่ที่เมืองฮอลลีวูดของไมมี่นะครับเขาก็นำรถซุปเปอร์คาร์ไปให้ถึงที่ครับถึงที่โรงพยาบาลสำหรับเด็กซึ่งป่วยซึ่งไม่สามารถออกมาข้างนอกได้นะครับเขาก็ให้เด็กที่ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งหรือว่าโรคต่างๆนะครับให้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับซึ่งผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าเขานำรอยยิ้มไปให้เด็กเหล่านี้นะครับซึ่งไม่สามารถออกมาได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้เด็กเหล่านี้แล้วก็ผู้ปกครองของเด็กพ่อแม่ของเด็กนะครับมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนะครับที่เขาได้ต่อสู้อยู่แล้วก็ไม่อยากให้เด็กเหล่านี้ท้อแท้หรือว่าหมดหวังนะครับเขาก็ยังบอกว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นในการต่อสู้นะครับแล้วก็อยากจะให้เด็กๆ เหล่านี้เข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจที่ดีนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการหรือว่ามูลนิธิ Right to Revive ที่เขาก่อตั้งขึ้นนะครับ Impressive
Honestly, I'm the big fan of your social media, and I know you'll be part of the many charity in Miami, Joe DiMaggio Hospital, City of North Miami Beach, with the police, with the fire department. For the one question, what about the next 5 or 10 years of the plastic import that you think is going to be? I think the biggest excitement for us as a family and for a dealership is going to be the next 5 or 10 years. I think there's a lot of stuff that we have to look into, and there's a lot of things that we have to analyze prior to making those moves. As I got older, I realized that making strategic decisions like that all started for understanding your path. And right now, not just me as an individual, but us as a family, we're at a fork in the road where our growth strategy is either continuously growing Prestige Imports across the globe or allowing Prestige Imports to stay here in North Miami Beach and us as a family focus on something elsewhere. The truth is, as many times as I've tried to have that conversation with myself, the automotive business is in my veins. I love meeting clients from all over the world and understanding their success stories of what it took them and what trials and tribulations it took in their life to get them to where they are sitting in front of me purchasing a car. I don't want to give you too much, but for the next 5 years, you're about to see Prestige Imports grow in massive, massive leaps and bounds. And I hope to make sure that you come back and you come and see the new store and what we're about to do in the next few years. ครับคำถามต่อไปนะครับผมก็ได้บอกเขาว่าผมเป็นแฟนตัวยงแฟนของโซเชียลมีเดียของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นInstagram นะครับก็รู้ว่าเขาได้เป็นผู้มีส่วนร่วมกับงานการกุศลหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นJoe DiMaggio Hospital นะครับหรือว่าองค์กรต่างๆในหรือหน่วยงานราชการต่างๆในเมืองนอร์ชไมมี่บีชนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจไม่ว่าจะเป็นสถานีดับเพลิงนะครับก็ผมอยากจะให้เขาบอกถึงเขามีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามองยังไงถึงอนาคตของ Plastic Import ใน 5-10 ปีที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าก็มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับเขาสำหรับทีมงานสำหรับโชว์รูมของเขาที่มองเหนือขึ้นไปอีก 5-10 ปีนะครับแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหรือว่าแนวคิดหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆเขาหรือว่าทีมงานหรือว่าโชว์รูมต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ทำที่ผ่านมานะครับแล้วก็สามารถเอาไปคิดแล้วก็เอาไปวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจหรือว่าโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปในอีก 5-10 ปีนี้นะครับก็สิ่งที่สำคัญก็คือเขาเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลคลั่งไคล้ในธุรกิจยานยนต์นี้นะครับแล้วเขาชอบที่จะแบบพบลูกค้ามากมายต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความสุขในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ามาที่โชว์รูมเขาเพื่อจะซื้อรถของเขานะครับแล้วก็เขาบอกว่าภายใน5ปีนี้นะครับพวกเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับ Plastic Import มากมายนะครับก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอติดตามชมได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือเขากำลังจะสร้างโชว์รูมอันใหม่นะครับเป็นบิลดิ้งสูงขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะมาพาไปถ่ายวิดีโอให้ดูอีกครั้งนะครับโอเค the last question can you please give us an advice for the new generation that want to be successful in the business career there's a lot of positive camaraderie that we hear today and we see today through social media
I feel that everybody online wants to be a millionaire mentor, and they want to try to develop some sort of mentorship. And it's not just in the male entrepreneur, it's also in the female family individual as well, or the female entrepreneur as well. I'm seeing conversations come up in my day-to-day discussions with kids from all over the globe that they believe that life has become this Hallmark card of we don't want to stress and we want to live life free and enjoy. And you know what? There's nothing wrong with that either. But at the end of the day, one thing that you have to remember is that if you want that, if you want success and determination, the element of success is not measured by money. It's not measured by the watch you have on the wrist or how much capital you have in your pocket. The honesty of success and growth comes from within. The success from the outside of your business will always be able to give you certain positive fruits and benefits, like having that new car or buying that new watch. But you have to work on yourself and make sure your inner character is perfect before you go and clutter any outside mind or adding any lipstick to that dress, if you understand my concept. I think today, as young millennials, we need to put the joint down. We need to stop with this concept that we need to be partying and live free and be reckless. We don't understand how serious it is if something happens to us today and we promote it on social media, how difficult it'll be later on down the road. For all the young entrepreneurs out there, I just want to explain to you, and I know you've seen this and you've heard about it, nobody is going to do it for you. The conceptual idea of your success and your power of what you want to succeed and achieve in is going to come from you, and absolutely nothing will stop you. As long as you are on the pursuit for perfection, not from the outside, but perfection from within, that's going to be the biggest key to your success. And you're more than welcome at any point to come by the dealership and sit down and have a talk with us, and we can speak one-on-one, always. คำถามสุดท้ายนะครับผมก็ให้แบรดช่วยแนะนำถึงแล้วฝากข้อคิดเห็นฝากไปถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับซึ่งอยากประสบความสำเร็จนะครับเขาก็บอกว่าทุกวันนี้ครับโลกโซเชียลอ่ะมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้คุยได้พบเจอกับคนรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับบางคนอยากประสบความสำเร็จแต่ว่าไม่อยากจะรับความกดดันหรือไม่อยากจะทำงานหนักอยากจะมีความสนุกสนานในการใช้ชีวิตหรือว่าอยากจะมีชีวิตที่อิสระนะครับไอเขาบอกว่าไอแนวคิดอันเนี้ยก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าจะต้องจำไว้ว่าคนรุ่นใหม่จะต้องจำไว้ว่าถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจหรือมีปณิธานที่แน่วแน่ที่อยากจะประสบความสำเร็จนะครับองค์ประกอบในความสำเร็จมันไม่ได้วัดมาด้วยตัวเงินมันไม่ได้วัดมาด้วยเฟอร์นิเจอร์นาฬิกาหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับแต่ว่าความสำเร็จนะมันเกิดและมันเติบโตมาจากข้างในตัวคุณแล้วก็แน่นอนว่าความสำเร็จที่มาจากภายนอกหรือว่าผิวเผินนะครับอาจจะทำให้คุณสามารถมีรถใหม่สามารถมีนาฬิกาใหม่แต่อย่าลืมคุณก็ต้องเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองเริ่มต้นทำงานด้วยตัวคุณเองแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดภายในให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ยึดมั่นในแนวทางอย่างแน่วแน่นะครับแต่ว่าเขาก็ได้ให้คำแนะนำว่าทุกๆวันนี้นะครับก็คนรุ่นใหม่ที่เขาได้พบเจอก็เริ่มมีค
ความท้อถอยนะครับแล้วก็มีความไม่มั่นคงในจุดมุ่งหมายนะครับเขาก็เลยบอกว่าต้องพยายามอย่าให้สิ่งต่างๆที่ยั่วยุนะครับมาทำให้เราขว้ยเขวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้ต่างๆหรือว่างานหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างขาดความระมัดระวังนะครับเขาก็ได้ให้คำแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้หรือการที่คุณสามารถเอาชนะแล้วก็ไปถึงตามที่คุณมุ่งหวังไว้มันไม่ได้เกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากตัวคุณเองนะครับต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองเริ่มต้นแล้วก็พยายามทำยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วก็ศีลธรรมนะครับแน่นอนว่าทุกๆอย่างจะประสบความสำเร็จได้มันต้องเริ่มจากข้างในหรือเริ่มจากตัวคุณเองนะครับเขาก็บอกว่านี่คือแนวคิดของเขาที่จะทำให้การทำงานของคนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับก็ผมพยายามสรุปรวบรัดให้ฟังโดยย่อๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปลตามบทสัมภาษณ์จริงๆจะยาวมากนะครับผมเขียนได้7หน้าเลยนะครับก็ยังไงก็ถ้าแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็แต่ว่าอยากให้เข้าใจถึงแนวคิดแล้วก็หลักความข้อความสำคัญนะครับครับขอบคุณมากครับ Thank you very much for your valuable time I'm appreciate that we get the interview by today Thank you Brad Hope to see you again Thank you You always my Superman Okay Happy holiday Please stay best with your family Thank you All rightอ๋อนี่นะครับบิสเนสยังบิสเนสแมนที่ประสบความสำเร็จในช่วงอายุยังน้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเขามากเลยนะครับวันนี้ที่เกิดได้มาเขาเสร็จอีเวนต์พอดีก็แวะมาทานกับข้าวที่ร้านนะครับอาหารที่ร้านก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันต่อไป